สวัสดีเพื่อนๆชาว MOV ทุกคนเลยนะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะก็ชื่อซิมโบนะคะแต่ว่าไม่ได้มาแทนเจ้าของช่อง MOV นะแต่มาพร้อมกับช่วงใหม่เฉยๆนั่นก็คือช่วงหนังเก่าและรีวิวหนังนั่นเองเอ้ยอาจจะมีสปอยนิดๆนะโอเคค่ะหนังที่ซิมจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือหนังเก่าเรื่องนึงที่เกี่ยวกับมหาภัยพิบัติล้างโลกที่ชื่อว่า The Day After Tomorrow เอ้ยชื่ออย่างเท่เลยอะถ้าใครชอบความหนาวเนี่ยควรที่จะไปดูเรื่องนี้เลยนะขอบอกเลยว่าหนาวสะใจแน่นอนเออหนังเรื่องนี้ก็มีจุดขายของเขาที่ชัดเจนมากก็คือ Special Effect แบบอลังการมโหฬารมากเออตะการตามากๆเลยและเนื้อเรื่องที่สะท้อนปัญหาของโลกเราคือหนังเรื่องนี้เนี่ยออกฉายในปี2004ถ้าใครได้เคยดูช่วงที่หนังมาใหม่ๆนะจะแบบอู้ว้าวเออภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow นะคะเป็นหนังภัยพิบัติสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เรานี่แหละสิ่งที่มนุษย์ละเลยมาตลอดจนได้สร้างภาวะโลกร้อนขึ้นและปัญหาก๊าซเรือนกระจกมันคือปัญหาที่เกิดขึ้นมานานมากๆถ้าใครเคยได้ดูสารคดีหมีขั้วโลกนะคะก็จะรู้เลยว่าน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันละลายจริงๆและละลายทุกวันด้วยหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้ผู้กำกับมากความสามารถอย่างโรแลนด์เอเมอริสนะคะซึ่งเคยผ่านผลงานกำกับอย่าง Stargate ทะลุคนทะลุจักรวาล The Patriot ผลงานล่าสุดที่คุ้นตากันก็คือ Midway อเมริกาถล่มญี่ปุ่นถ้าใครได้ดูแล้วนะก็จะชอบหนังอิงประวัติศาสตร์เรื่องนี้โอเคค่ะเรื่องราวของ The Day After Tomorrow นะคะได้ท้าวความกลับไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วว่าอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์มหาภัยพิบัติขึ้นโดยที่ผู้ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีก็คือตัวหลักของเราอย่างนักวิทยาศาสตร์คนนึงที่ชื่อว่าแจ็คฮอลเขามีหลักฐานในเชิงประวัติศาสตร์ว่าสาเหตุของภัยพิบัติคือการที่น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยละลายทำให้กระแสน้ำในแอตแลนติกเหนือชะงักพอน้ำจืดจำนวนมากที่มาจากการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกทำให้น้ำเค็มเนี่ยน้อยกว่าเดิมมากจนเกิดความแปรปรวนเอาง่ายๆก็คือโลกเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันจนมันได้สร้างพายุที่คล้ายๆกับเฮอริเคนแต่ว่าใหญ่กว่ามากแล้วถ้าหากพายุนี้สงบลงโลกก็จะกลับสู่ยุคน้ำแข็งซึ่งสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือช่วยคนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดแจ็คได้นำเรื่องนี้ไปพูดในที่ประชุมสหประชาชาติแต่สิ่งที่เขาบอกกลับไม่ทันแล้วเพราะตอนนั้นน่ะทางรัฐบาลไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าหลักฐานน่ะยังไม่ชัดเจนพอทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยไม่ตั้งตัวซิมก็มี5ฉากที่จะมาสปอยให้ดูกันฉากแรกก็คือฉากนี้เลยเป็นฉากที่ลูกเห็บยักษ์ตกลงที่โตเกียวนั่นเป็นช่วงแรกๆของเรื่องที่กำลังจะเริ่มเกิดภัยพิบัติคือตอนนั้นมันเป็นแบบนี้ค่ะตำรวจพากันมาลงพื้นที่คล้ายๆกับเคอร์ฟิวเลยเออร้านค้าบ้านช่องก็กำลังจะปิดแล้วก็เก็บของกันละแต่อยู่ดีๆลูกเห็บยักษ์ก็ตกลงมาหน้ารถตำรวจเฉยเฮ้ยคือแบบนั่นไม่ใช่ลูกเห็บแล้วปะน่าจะเป็นพ่อเห็บมากกว่าถ้าจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะต่อจากนั้นลูกเห็บยักษ์ก็ตกลงมาเป็นร้อยๆลูกอ่ะก็ลองคิดดูว่าถ้าสมมติคุณกำลังเดินอยู่ๆแบบเดินอยู่ดีๆเลยแล้วป้าร้านข้างๆกำลังทอดไก่อยู่แล้วลูกเห็บตกลงมาใส่กระทะเงี้ยตุ้มกลายเป็นลูกเห็บทอดฉากต่อไปกันเลยดีกว่าทุ่นลอยน้ำที่คอยวัดอุณหภูมิน้ำทะเลหัวหน้าศูนย์วิจัยอุณหภูมิอากาศในสกอตแลนด์เชื่อในทฤษฎีของแจ็คเมื่อทุ่นหลายทุ่นในมหาสมุทรแอตแลนติกวัดค่าอุณหภูมิน้ำได้ต่ำมากทุ่นเนี่ยสามารถวัดค่าได้ว่าอุณหภูมิอ่ะลดลงไปตั้ง13องศามันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากจึงสรุปได้ว่าน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายกำลังรบกวนกระแสน้ำในแอตแลนติกเหนือต่อไปฉากที่3ที่โชคมากๆเลยนะคะล่องความกดอากาศต่ำทำให้เกิดพายุทอร์นาโดถล่ม LA กินป้ายฮอลลีวูดหมดเกลี้ยงเลยไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ถล่มทั้งเมืองแบบเร็วมากคือนักข่าวที่กำลังรายงานสดอยู่อ่ะคือโดนป้ายโฆษณาลอยมาชนเออแล้วพายุในหนังเรื่องนี้นะก็คือขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะ
ตอนแรกอ่ะมาว่าน่ากลัวแล้วพอขยายตัวนี่อย่างก็ซิล่าบุกเมืองเลยเออถ้าใครเคยดูแบทแมนปะทะซูเปอร์แมนนะต้องนึกถึงตอนที่ดูดูมเดย์อาราวาสดูสภาพเมืองสิจริงๆต้องเรียกว่ากองทัพทอร์นาโดนะเนี่ยในพิพิธภัณฑ์สัตว์โลกในนิวยอร์กได้อธิบายเกี่ยวกับช้างตัวนึงไว้ว่าช้างแมมมอสตัวนี้ได้ถูกแช่แข็งไว้อย่างสมบูรณ์เมื่อนานมาแล้วสิ่งที่พบคือยังมีอาหารอยู่ในปากและกระเพาะทฤษฎีได้บ่งชี้ว่ามันอะแข็งตัวอย่างฉับพลันในขณะที่กำลังกินอาหารอยู่หนังกำลังจะอธิบายว่าอาจจะเคยเกิดภัยพิบัติบางอย่างมาแล้วเมื่อ 10,000 ปีก่อนซึ่งภัยพิบัตินั้นได้ฆ่าชีวิตสัตว์จำนวนมากไปด้วยการแช่แข็งอะโหคือฉากเนี้ยมันทำให้เรารู้ต่อไปอะว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยจะเป็นอะไรอะน้ำแข็งหรอฉากนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นฝั่งนิวยอร์กถ้าใครเคยเห็นโปสเตอร์หนังจะรู้ว่ามีรูปเทพีเสรีภาพโดนน้ำแข็งเกาะคือซิมรอดูฉากนี้อยู่เลยว่ามันจะเป็นยังไงแล้วคลื่นยักษ์ที่มีอุณหภูมิติดลบเนี่ยก็ซัดเข้ามาถล่มนิวยอร์กผ่านเทพีเสรีภาพจากนั้นทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยน้ำอาศัยอยู่ได้แค่เพียงพื้นที่สูงๆเท่านั้นแล้วมันยังมีที่เลวร้ายกว่านั้นอีกพายุที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่จะทำให้น้ำแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะอากาศอาจจะติดลบถึง150องศาทุกคนได้ยินไม่ผิดแล้ว150องศาแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆมันมีพายุอีกลูกนึงที่ก่อตัวขึ้นและใหญ่มากๆดาวเทียมจะสามารถประเมินได้ว่ามันจะอุณหภูมิลดลงวินาทีละ10องศาโอ้โหแล้วเป็นฉากที่พวกพระเอกเนี่ยต้องหนีตายจากไอ้น้ำแข็งเนี่ยสิ่งที่ซิมชอบในหนังเรื่องนี้คือต้องชื่นชมเลยว่าหนังเรื่องนี้ให้ความตื่นเต้นกับเราตลอดเวลาคือดูแล้วไม่มีช่วงเดดแอร์ไม่มีหน้าเบื่อแต่ก็ไม่ได้ว่าขนาดที่อยู่ดีๆมีก็มีภัยพิบัติมาหนังเขาก็จะเล่าให้เราฟังทีละสเต็ปไปเรื่อยๆแสดงให้เห็นถึงความย่ำแย่ของสถานการณ์เพราะมันค่อนข้างอิงมาจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันอย่างการที่น้ำแข็งขั้วโลกละลายหรือพายุทอร์นาโดที่มีทวีความรุนแรงมากขึ้นและชอบการดำเนินเรื่องของตัวละครหลักที่เป็นนักอุตุนิยมวิทยาซึ่งมันสอดคล้องกับหนังได้ดีเพราะตัวละครได้พยายามเล่าให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างหนังเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่แค่หนังภัยพิบัติธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีกลิ่นอายของความดราม่าปนอยู่ด้วยในหนังตัวเอกแจ็คของเรายังต้องเผชิญทั้งความหนาวเย็นความรับผิดชอบต่อประเทศแล้วก็โลกแต่ความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของเขาเนี่ยก็คือความเป็นพ่อค่ะแจ็คต้องออกไปตามหาลูกเพราะเขาได้สัญญากับลูกเอาไว้ว่าจะไปรับเขากลับบ้านตลอดเวลาในชีวิตเขาทุ่มเททุกอย่างให้กับงานค้นคว้าวิจัยจนลืมสิ่งที่สำคัญมากๆไปอย่างครอบครัวเพื่อเป็นการชดใช้ความผิดพลาดนี้ตัวเอกของเราพยายามจะทำทุกวิถีทางเพื่อพบลูกอีกครั้งคือตอนที่ดูเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าใจอารมณ์ของตัวละครนี้มากเลยอ่ะอินตามเลยอ่ะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูกันนะคะว่ามันเป็นหนังที่ดีมากเลยนะคะเรื่องนึงถ้าดูกันแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมารีวิวให้กันฟังใต้เมนด้วยนะคะขอฝากไว้กับภาพยนตร์เรื่อง The Day After Tomorrow ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซิมด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาเยอะๆฝากช่องซิมโบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ MOV Studio ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ